สวัสดีครับผมก็พบเกมเกมชีพแพชชั่นเคยนะครับนะในวันนี้จะมาแนะนำครับผมทางด้านอาวุธที่เอาไว้แลกนะครับผมเป็นแผ่นอาวุธนะครับนะสำหรับของเมืองฟอนเทนเนาะเป็นอาวุธทางเลือกสำหรับตัวละครของผู้เล่นที่ยังขาดอาวุธที่ตรงสายอยู่นะครับผมมาดูกันรอบนี้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ก่อนอื่นครับผมนะให้เราทำการมาบริเวณนี้เนาะนะครับผมก็ไม่ว่าจะมายังไงก็ได้นะผมก็จำทางลงมาไม่ได้นะครับผมใช้การวาร์ปจากวิหารกงล้อหินหลอมเอานะครับนะเพราะว่าในหน้าผมเดินลงประจำนะเพราะงั้นก็ลองเดินมาดูนะดูมันแบบเห็นไหมลงทางง่ายนะครับผมนะเพราะงั้นให้วาร์ปตามไอตัวหินหลอมมาดีกว่านะครับผมแล้วก็เดินออกมาทางซ้ายนะครับผมก็จะเจอเองนะครับก็จะมาเจอกับคนตีบวกเนาะไอคนที่เป็นช่างนะครับผมอารอมนะครับผมชื่อมันตลกดีนะครับผมนะก็กดเข้าไปนะมาดูที่ชั้นจากซื้อวุฒหน่อยอะไรเงี้ยครับผมนะฮะมันจะมีแปลนอาวุธนะครับผมทั้งหมด5แบบนะครับผมนะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบแรกต่างกันเนาะอย่างอันแรกเนี่ยมันใช้เกรนฟุตครับผมกับทางด้านสปินเนลฟุตนะครับผมแล้วไปรวมถึงคอนเดนเซนต์คริสตัลนะครับผมซึ่งของหลายๆอย่างนี่ก็หาได้ตามแบบโลกทั่วไปครับผมแล้วก็ไอ้2อันแรกเนี่ยที่เป็นฟุตๆเนี่ยน่าจะหาจากทางด้านเนทแลนด์เท่านั้นนะครับผมนะฮะโดยอันหนึ่งก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละแบบเนาะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านขนนกเนาะ Ember Core Flower นะครับผมนะกับดอกไม้คาหัวนะครับผมนี่อ่านโคตรมั่วนะคนหัวด้วยเนี่ยคาหัวนะครับผมอ่านถูกป่ะนะ นะครับนี่ก็จะการSpinel Foot เนาะกับ Ember Core นะครับผมนะฮะอย่างนี้ก็ต้องการคาหัวนะครับผมแล้วก็ดอกไม้นะผมCandle Cap Mushroom นะครับผมเป็นเห็ดเนาะนะครับแล้วก็หนึ่งก็ต้องการ Candle Cap เหมือนกันครับผมแล้วก็ทางด้านGrain Food นะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันสับไปสับมาเนาะมันค่อยแบบยากเท่าไหร่นะครับหาง่ายนะตัวที่ดูจะหายากที่สุดในนี้ที่ผมแนะนำว่าเดินแล้วเก็บบ่อยๆจะเป็น2อันนี้นะครับผมก็คือทางด้าน Spinel Fruit กับทางด้านEmber Core นะครับผมนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดหลักมันเก็บตรงไหนนะแต่พอดีเราเดินผ่านแล้วก็คลิปเก็บมาเนาะนะครับมาดูวุฒิแต่ไอ้ทีละอันนะครับผมนะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเอาไว้เป็นชื่อว่าอ่านยากด้วยนะFlower of Espisal นะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยครับผมเป็นดาบที่มีค่าพลังป้องกันในตัวนะครับผมนะฮะแล้วก็มีความสามารถดังนี้ครับผมนะฮะเมื่อปล่อยสกิลธาตุเนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา15วินะครับผมนะซึ่งดาบเนี่ยเป็นดาบเล็กนะครับดาบมือเดียวนะครับผมดาบมือเดียวที่เอาไปใช้กับตัวละครอย่างอัลเบโดก็ได้นะครับผมหากคุณไม่มีตัวละครใช้เนาะตัวละครที่ใช้พลังป้องกันที่เป็นดาบเล็กก็คิดไม่ออกเนาะผมคิดออกแต่แค่อัลเบโดตัวเดียวนะครับนะก็ลองไปใช้ดูเนาะว่ามันดีกว่าดาบที่เราใช้อยู่หรือเปล่านะครับนี่เป็นการขัดหนึ่งนะครับผมหากเราไปขัด2ขัด3เนี่ยผมว่ามันน่าจะพุ่งไปประมาณสัก 30% ไม่ก็สัก 28% น่าจะถึงไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มทีละ2หรือทีละ4นะต้องไปลองดูนะครับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยก็เดี๋ยวจะแลกมาหรือเปล่ายังคิดไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังแล้วกันนะผมคิดผ่อนเนาะนะครับอันต่อมาครับผมเป็นดาบใหญ่นะครับผมเอิร์ธเชเกอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเนาะเป็นดาบใหญ่นะครับผมนะฮะความสำคัญเขาก็คือหลังจากตัวละครในทีมทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับไฟนะครับผมเกี่ยวกับไฟนะไม่จะเป็นการด้านระเหยหรือละลายนะครับผมนะหรือโอเวอร์โหลดเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมไฟน้ำไฟน้ำแข็งไฟฟ้านะครับผมนะฮะที่มีปฏิกิริยาตอนนี้เนาะครับผมความเสียหายที่เกิดจากสิวธาตุของผู้สมสายจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา8วินะครับและเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยไอ้แม้ว่าตัวละครเนี่ยจะไม่อยู่ในสนามก็ตามนะครับผมนะก็คือเล่นออฟฟิลด์ได้นะครับ ก็จะเป็นใครดีล่ะผมก็นึกไม่ออก ดาบใหญ่ที่เป็นบัฟทีมเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะอดิยาอย่างนี้หรออดิยานี่ใช้อะไรผมก็ลืมไปนะผมไม่ได้มีตัวนางไว้เล่นนะครับก็ต้องลองเอาไปดูนะว่าตัวที่ดาบใหญ่ตัวไหนที่มันใช้เกี่ยวกับไฟแล้วก็ทีมไฟนี่แหละครับผมนะเอาดาบใหญ่มาใช้น่าจะโอเคนะครับผมนะฮะคือมันเกิดได้ทั้งแบบในฟิลแล้วก็นอกฟิลนะครับผมไม่ใช่ว่าเกิดได้แค่เฉพาะนอกนะมันเกิดได้หมดนะครับผมเพราะงั้นจะเป็นเมนดีเพสหรือเป็นพวกแบบซับดีเพสก็มาเล่นได้นะครับดาบใหญ่ตัวนี้เนี่ยก็เดย่าดีลุกอะไรพวกนี้เนาะที่ทึกออกนะครับผมในดาบใหญ่นะฮะที่เป็นไฟเนาะต่อมาครับผมชื่อว่า Footprint of the Rainbow นะครับผมนะเป็นหอกนะครับ
ฮอร์เนตเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถของเขานะครับผมเมื่อปล่อยซิลท่านเนี่ยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 16% นะครับผมเป็นเวลา15วินะครับก็เหมือนกับทางด้านอาวุธชิ้นบนที่เป็นดาบเด็กนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะเอาไปใช้นะในคำว่าเป็นหอกนะครับผมที่ผมนึกออกก็มีหยุนจินนะครับหยุนจินหรือหยุนอวินนะแต่คนเรียกเนาะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะหยุนอวินเนี่ยนะครับผมตัวหยุนจินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตให้กับสายเตียวเร็วอะผมจำไม่ได้นะว่าเขาจะไปซับทีมไหนที่มันดีๆมั่งอาจจะเป็นอิโตะอายาโตะพวกนี้เนาะที่ผมเคยเห็นเล่นกันในยุค ก่อนรวมถึงตัวผมด้วยนะที่เคยเอาไปเล่นนะครับนะก็ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมน่าจะดีขึ้นนะฮะด้วยความว่าพวกเราเล่นหลากหลายทีมกันเนาะทีมไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมีไม่เหมือนกันด้วยบางคนนะครับก็ลองไปดูนะว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวละครไหนนะครับอันต่อมาก็ผมลิงออฟหยางชีนะผมยักชีนะผมไม่ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะหยางชียักชีนะผมอันนี้น่าจะออกเป็นจีนปะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสื่อเวทนะครับผมนะฮะเพิ่ม HP เป็นพลังชีวิตนะครับผมนะฮะเมื่อปล่อยสกิลธาตุครับผมจะได้รับเอฟเฟคเจด Forget Crown นะครับผมนะค่าพลังชีวิตสูงสุดทุกๆ 1,000 หน่วยเนี่ยจะทำให้ค่าความเสียหายของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 0.6% เวลา10วิครับผมนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติได้สูงสุดถึง 16% นะครับผม16% เนี่ยครับผมก็ไม่ยากครับผมเราคิดง่ายๆเนาะ 10,000 เท่ากับ10,000 เท่ากับ 6% นะครับผมนะฮะ10,000เท่ากับ 6% ถ้าผมคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะใช่นะน่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมนะเดี๋ยวคิดไปหนึ่งนะฮะ10,000 2,000 ใช่ครับผมนะฮะ10,000เท่ากับ 6% นะครับผมแสดงว่าตัวละครที่ได้ใส่หนังสือนี่เนี่ยต้องเลือด 30,000 นะครับถึงจะใช้ค่าความสามารถสูงสุดจากตรงนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็อย่างทุกๆอันที่ผมพูดมาเนาะนี่มันเป็นแค่การขัด1นะครับผมเมื่อเราขัดสูงกว่านี้มันก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับผมนะซึ่งการโจมตีปกติที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะมีทางด้านอูล่านะครับผมที่มันเน้นๆเนาะอูล่ามีอายาโตะเนาะผมนึกไม่ออกเหมือนกันมันก็เยอะเนาะบางทีอาจจะไม่เยอะเดี๋ยวที่คิดก็ได้นะครับต้องเข้าไปดูเนาะว่ามันใช่กับตัวละครตัวเองหรือเปล่านะครับผมนะด้วยความว่ามันฟรีด้วยแหละคุณก็สามารถมาแลกเอาแล้วไปลองได้นะนะครับผมมันเวิร์กหรือเปล่าเนาะอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งครับผมนะฮะสุดท้ายเนาะเชนเบเกอร์นะครับผมนะอ่ะตัวนี้ครับผมจะเป็นธนูที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับนะแล้วก็ความสามารถเนี่ยทุกครั้งที่มีตัวละครจากเน็ตลานเนี่ยหรือตัวละครที่มีชนิดธาตุต่างจากผู้สวมใส่ครับผมนะฮะผู้สวมใส่จะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.8% ครับผมเมื่อมีตัวละครข้างต้นไม่ต่ำกว่า3ตัวนะครับผมนะฮะอ่านผิดครับผมนะฮะทุกครั้งที่มีตัวละครในเน็ตลานหรือตัวละครที่ชนิดธาตุแตกต่างจากผู้สวมใส่ครับผมผู้สวมใส่จะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.8% ครับผมและหากมีตัวละครข้างต้นไม่ต่ำกว่า3ตัวนะครับความชนะท่าของผู้เล่นเนี่ยจะสวมที่สวมใส่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก24หน่วยครับผมนะฮะก็ให้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับผมนะเมื่อตัวละครนะครับผมนะฮะจากแทดลานเนี่ยมันอยู่ในทีมเนาะแล้วเราสวมใส่ธนูใช่ไหมครับผมนะฮะผู้สวมใส่เนี่ยจะได้รับATK เพิ่มขึ้น 4.8% ครับผมนะฮะและเมื่อเรามีตัวละครที่มีสถานะหรือมีเงื่อนไขข้างต้นเนี่ย3ตัวครับผมนะฮะต้องมี3ตัวนะเพราะทีเราลงได้4นะครับผมนะฮะ3ถึง4ตัวเนาะนะครับจะทำให้เราได้ความชนะเพิ่มขึ้นอีก24หน่วยนะครับก็ถ้าเอาตัวละครจากเน็ตลานไม่มีใช่ไหมแล้วก็เอาตัวละครที่ต่างท่าต่างกันจากตัวที่คนถือก็ได้สมมติไอ้คนถือมันท่าไฟฟ้าใช่ไหมตัวซับพอร์ตก็เป็นท่าลมท่าน้ำท่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ก็ได้ธาตุไฟครับผมนะให้มันแตกต่างกันกับคนถือนะครับก็จะได้ความสามารถทั้ง2อย่างนี้ไปเลยนะก็มันก็ดูโหดนะครับผมนะนั่นแถมนี่เป็นการขัด1ด้วยเนาะถ้ามันขัดต่อไปนี่อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับผมนะตัวนี้ค่อนข้างอ่านสับสนนิดหน่อยเนาะนะครับผม นะโอเคครับผมนะของพวกนี้เนี่ยก็ผมว่าแรกๆไปเถอะนะครับผมนะผมพอหรือเปล่าเนี่ยแรกๆไปนะครับมันก็มีแค่อันเดียวนั่นแหละแลกแปนไปนะครับผมนะแล้วเราก็ไปคราฟนะทีนี้พอเราแลกแปนมาเนาะเราก็อ่านแปนนะครับผมนะแปนมันหายไปไหนเนี่ยนี่ครับผมนะฮะพวกแปนพวกนี้เราก็เปิดใช้ทีละชิ้นแล้วก็กดมาที่อารอมต่อนี่แหละครับผมแล้วก็กดสั่งทำของนะครับแล้วก็เข้ามาดูไอเทมชิ้นใหม่ที่เราสั่งมานะอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องการเศษดาบพวกนี้นะครับผมนะ Borderland Sword
บิลเลตนะครับผมคือตัวบิลดาบนะครับผมแต่ละเมืองจะต่างกันนะคุณสังเกตไหมนี่อย่างพวกแบบไอ้มุกเมืองลมเนี่ยมันจะเป็นทองเนาะไอ้บางเมืองยังเป็นทองอยู่เหมือนกันครับผมอย่างเมืองไม้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสนิมกินแล้วครับผมนะตอนนี้เนี่ยนะคือมันไม่ได้ใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมมาไม่ได้ใช้ได้กันได้ด้วยกันได้แค่บางแผ่นเนาะบางแผ่นมันใช้ด้วยไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแยกสีอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะฮะก็มาลองคราฟดูนะครับนะส่วนในทางดาบอันใหม่เนี่ยน่าจะไม่รู้ว่าผมดวงไม่ดีหรือว่ามันเพิ่งมีนะเพิ่งมีนะฮะก็ใช้คราฟกันเยอะอยู่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมมันคนละอันนะครับสีมันคนละสีเลยดูอย่างดาบของเมืองไม้เนาะแล้วก็ดาบของที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับผมนะฮะหรือจะเทียบกับดาบเมืองลมก็ได้นะครับผมนะฮะจะเป็นสีทองนะครับผมเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครอยากได้ก็เก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนะเอามาแลกแล้วก็คราฟทีละชิ้นไปเนาะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มันเจอบ่อยอยู่เนาะแต่ผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะนะส่วนตัวดาบพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องได้จากการลงท้าทายโดเมนในลานเนาะก็คือการลงแบบว่าบอสอะไรนะบอสประจำสัปดาห์อะไรเงี้ยมั้งนะครับผมแต่คือตอนนี้มันยังไม่มีบอสประจำสัปดาห์ของทางในลานเนาะมันจะได้มาจากทางด้านพวกแบบตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะพามาดูนี่ครับผมไอตัวหินตรงนี้เนี่ยนี่นะครับเนี่ยก็จะแจกมาในนี้นะฮะรูปแบบการเอามาถวายเนาะเห็นไหมมันจะมีรูปหอกรูปดาบนะครับผมในตอนนี้ได้แค่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยต้องรอเอาสักแปด 5.1 5.2 เนี่ยให้มันปล่อยบิ๊กบอสเข้ามาก่อนถึงจะสามารถหาแป้นนั้นได้จากการดรอปนะครับผมถึงจะหาได้แต่ก็ดรอปค่อนข้างยากอยู่นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ